แนะนำเทคนิคการเล่นเกมรูปแบบง่ายๆครับสิ่งสำคัญก็คือการเน้นจ่ายบอลสั้นครับก็ลำดับการจ่ายก็แบบเมื่อกี้ครับแล้วก็ถ้าต้องการแต่งบอลเลี้ยงดึงจังหวะแนะนำว่า L2 ครับใช้ได้ดิบได้ดีอยู่เหมือนเดิมฮะนี่เป็นการบิวอัพเพลย์ตั้งแต่การโต้กลับกระจายมาที่ริมเส้นก่อนแล้วก็ฝากบอลไว้ที่ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวเดิมก็จะเติมขึ้นไปก็จ่ายกลับมานี่ครับก็เลี้ยงดึงจังหวะครับการเลี้ยงดึงจังหวะจะทำให้แต่งบอลเข้าเหลี่ยมเท้าดีที่สุดจะทำให้จ่ายบอลค่อนข้างแม่นยำนะครับ IL2 นี่นะฮะแล้วก็นี่ก็โต้กลับอีกแล้วครับฝากไว้ที่ตัวนี้ก่อนเห็นไหมครับว่าจ่ายได้2ทางมาที่ริมเส้นก่อนแล้วก็ตบให้ตัวกลางครับแล้วก็เฟคช็อตแล้วก็ตบกลับมาที่ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจบสกอร์ครับเน้นการจ่ายบอลวันทัชเยอะๆครับนี่ครับลุยไปข้างหน้าไม่ได้ก็ฝากกลับมาไว้ที่ตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจ่ายให้ตัวข้างล่างอีกครั้งหนึ่งเลี้ยงวนครับดึงให้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัวปีกก็จะตัดเข้ามาตรงกลางครับแทงได้เลยเพื่อจบสกอร์แบบนี้ครับเลี้ยงรอตัวนี้เติมขึ้นมาครับแล้วก็จ่ายสามเหลี่ยมทันทีก็จะหลุดแบบนี้ครับอันนี้ยิงไม่ดีครับยิงบ้ายอไปหน่อยนี่ฮะจ่ายมาแล้วก็ตกจะให้ตัวนี้ไปยิงไม่เข้าคือหลักๆแล้วจะเน้นการฝากบอลแล้วก็ให้ตัวที่ฝากบอลเติมขึ้นมาครับแล้วก็จ่ายกลับมาตัวนี้แล้วก็แทงให้กองหน้าโอ้โหยิงไม่ดีนี่ครับตอกส้นให้ตัวนี้ครับเพราะว่าพื้นที่ว่างที่สุดจะจ่ายหรือยิงก็ได้ครับนี่ขอยิงฮะแล้วก็ซ้ำเข้าไปลูกนี้ยังใช้ได้ดิบได้ดีนะฮะได้เว้นกาวพลัสเป็นลูกจ่ายแบบยัดครับมีพื้นที่ยัดได้เลยฮะแม่นยำที่สุดหรือเป็นการจ่ายไดเว่นแล้วก็ฝากไว้ที่ตัวนี้ได้เหมือนกันรอเควินเดอร์บรอยน์เติมขึ้นมาแล้วก็ใช้กองหน้าเลี้ยงแล้วก็ส่งให้ตัวมิดฟิลด์ที่เติมขึ้นมานี่ครับลองสังเกตตัวนี้ครับเริ่มวิ่งเติมขึ้นมาเราก็ใช้ตัวนี้เลี้ยงดึงตัวประกบครับแล้วก็สามเหลี่ยมตบเข้ามาตรงกลางไม่ต้องจับยิงได้ทันทีครับย่างบอลได้ฝากไว้ที่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ลำดับการจ่ายประมาณนี้ครับเอาตัวนี้เลี้ยงเพื่อรอกองหน้าวิ่งทำทางครับแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเลี้ยงแล้วก็ยิงแบบฟีเจอร์ภาคใหม่ครับโลช็อตกดสี่เหลี่ยม2ครั้งเพื่อจบสกอร์สวยๆแบบนี้ครับมันจะเป็นการยิงเลี่ยนฮะบางทีผู้รักษาประตูก็จะรับยากบางบอลเมื่อคู่แข่งตามติดก็กดวิ่งทันทีครับก็จะหนีได้ระยะหนึ่งครับอันนี้จ่ายแปดครับหรือแบบนี้ก็ได้ครับถ้าเราเลี้ยงไปหน้าไม่ได้บังก่อนแล้วก็ค่อยม้วนกลับมาอันนี้ครับบังแล้วก็พลิกวิ่งยิงเลยครับผมใช้ท่านี้บ่อยเหมือนกันนะฮะถือว่าใช้ได้ดิบได้ดีเหมือนกันนี่ครับเริ่มมีพื้นที่ว่างอย่าลืมครับ Fine Net Shot ยังยิงได้เหมือนเดิมครับการยิงปั่นโค้งนั่นเองนี่ครับเลี้ยงเข้าไปเลยฮะถ้ามีพื้นที่ Body Fence แล้วก็ตกสามเหลี่ยมกลับมายิงปั่นโค้งมุมนี้ได้เหมือนกันนะฮะนี่ครับจ่ายครึ่งสนามฮะหลุดทันทีลูกหลุดเดียวนี่เฟอร์ฟายวายจะชอบยิงแบบเลี่ยนๆนะฮะผมคิดว่าผู้รักษาประตูจะเซฟยากที่สุดนี่จ่ายกลับไปที่ตัวนี้ครับถ้าเราไม่มีตัวจ่ายบอลก็เลี้ยงดึงตัวประกบไปเรื่อยๆครับก็เอาฟาวแบบนี้ได้ฝากไว้ที่ตัวใกล้แล้วก็จ่ายไปที่ปีกคลอสตัดกองหลังครับนี่เสียดายนะฮะถ้าเข้าจะสวยมากโอเคนะครับสำหรับทริคการเล่นเกมลุกที่เฟอร์ฟายวายมองว่าน่าจะเหมาะกับภาค17นะฮะ
คือจุดแข็งผมมองว่า AI จะค่อนข้างช่วยกันเติมเกมรุกนี่ดีมากถ้าเราไม่ติดเลี้ยงมากแบบคิดไวทำไวก็จะจ่ายบอลตัดลายกองหลังสวยๆได้เยอะนะฮะและการชอบกันยังไงไลค์แอนด์แชร์ Subscribe Channel Fern Fire Wire เยอะๆครับสวัสดีครับ